นัดนี้เลื่อนจากการแข่งขันมาจากวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับเนื่องจากเหตุเพลิงไหม้ในสนามราชมังคลากีฬาสถานนาทีที่20แฟนบอลไทยได้ดีใจกันทั้งสนามเมื่อวรวุฒิศรีมัคคะยิงประตูให้ทีมไทยนำไปก่อน1ประตูบาดเจ็บบาเรนก็ได้ประตูตีเสมอจากการยิงของฮุเซนอาลีอาเมดหมดเวลาเสมอกันไป1-1